บอกว่ามันแบบฟูแล้วก็กรอบมากนะครับไปคงกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวี Channel วันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคในการเจียวกระเทียมเจียวนะครับให้มีความหอมกรอบอร่อยที่สำคัญเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับสามารถนำไปใช้ใส่ในเมนูเนี่ยได้หลากหลายมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกทริคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มจากวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับอันนี้เนี่ยผมเอาไปล้างก่อนนะครับ1รอบแล้วก็เลือกเม็ดที่มันฝ่อแล้วก็เป็นผงดำๆออกนะครับแล้วก็พักเสด็จน้ำไว้ให้มันแห้งนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องแห้งมากนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เปลือกกระเทียมมันนิ่มด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับนึงนะครับที่จะทำให้ตัวกระเทียมเจียวของเรามันมีความฟูกรอบนะครับจากนั้นผมจะใช้เครื่องปั่นนะครับวันนี้ก็คือปั่นดูให้มันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มันจะยังดูแบบแฉะๆนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาไปเจียวกันต่อเลยนะครับจากนั้นก็มาเริ่มเจียวกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นก็ยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับใส่กระเทียมของเราไปเลยจากนั้นก็คนๆนะครับให้น้ำมันเข้าไปในตัวกระเทียมนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟนะครับอันนี้ให้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับจากนั้นผมก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับพอผสมให้เข้ากันนะครับนี่เราก็ค่อยๆเจียวหรือว่าผัดมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเทคนิคนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวกระเทียมนะครับกรอบเหลืองสวยนะครับถ้าเกิดเราเปิดไฟแล้วก็รอให้มันร้อนก่อนแล้วใส่ลงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กระเทียมอันเล็กๆนะครับมันจะไหม้ก่อนได้นะครับแล้วก็ให้เราหากระชอนแบบนี้นะครับพร้อมที่รองไว้นะครับในตอนเจียวเนี่ยก็ให้พยายามเอาตัวขอบๆนะครับเข้ามาตรงกลางแล้วก็เอาตรงกลางออกไปนะครับเจียวไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็พยายามขูดๆก้นกระทะมันนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะติดก้นกระทะได้นะครับในช่วงแรกๆสำหรับใครที่ต้องการแบบน้ำมันเยอะๆกว่านี้เพื่อใช้น้ำมันกระเทียมเจียวนะครับสามารถใส่น้ำมันเพิ่มไปได้นะครับแต่สำหรับสูตรนี้เนี่ยผมจะเอาตัวกระเทียมเจียวกับน้ำมันนิดหน่อยนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับแล้วก็เป็นขนมจีบหมูนะครับอันนี้พอเจียวไปสักพักนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มแบบขึ้นสีแบบเหลืองแล้วนะครับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็ให้ระวังแล้วนะครับพอมันขึ้นสีประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอย่าให้มันเข้มกว่านี้นะครับก็ให้เรากรองออกนะครับอย่าให้มันเข้มในกระทะจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอทิ้งไว้เนี่ยตัวกระเทียมมันจะเหลืองขึ้นอีกนะครับเราก็พักมันไว้อย่างนี้ก่อนนะครับรอให้มันเย็นนิดนึงนะก็อันนี้หลังจากทิ้งกระเทียมไว้ให้เย็นนะครับเนี่ยนะสังเกตเราจะแยกน้ำมันออกเลยนะครับบอกว่ามันแบบฟูแล้วก็กรอบมากนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะครับเวลาจะใช้เนี่ยเราสามารถตักกระเทียมที่เจียวแห้งๆหนึ่งส่วนนะครับผสมกับน้ำมันนะครับสามารถเอาไปทาสาคูขนมจีบได้เลยนะครับวิธีการเก็บเนี่ยก็เก็บแยกกันนะครับระหว่างน้ำมันกับตัวกระเทียมเจียวนะครับก็จะทำให้ตัวกระเทียมเจียวของเราเนี่ยกรอบนานนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับก็
ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะทำให้กระเทียมเจียวของเรานะครับมีความหอมกรอบแล้วก็อร่อยนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บใส่กล่องปิดฝาเลยนะครับไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ